เจนนี่โชว์สี่ห้องนอนเสร็จแล้วบ้านได้หมดโพสต์ให้กำลังใจคนชีวิตพังฝ่าชีวิตอยากลำบากพร้อมครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตุแม้ต้องมาเจอมรสุมดราม่าหนักหน่วงเจ้าตัวก็ฟันฝ่าก้าวต่อแม้มาเจอพิษโควิดก็ปรับตัวจัดคอนเสิร์ตออนไลน์แบบปังๆผู้ชมทะลุ 5,000 คนแถมยอดมาลัยถึง6หลักล่าสุดเจนนี่ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงปลื้มหนักในเงินแฟนหนุ่มวางแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์อีกคู่เปิดเบื้องหลังในเงินเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจนนี่จะมีเรื่องจนแม่ต้องห้ามจบสุดซึ้งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอบเองชัดๆหลังมีข่าวตั้งท้องในเงินโผล่ร่วมคอนเฟิร์มเรียกว่านักร้องสาวเดินทางมาไกลมากๆจากความยากลำบากวัยเด็กวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปหมดทุกด้านมีทั้งบ้านหลังงามรถยนต์หรูบริษัทค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นจากความพยายามมุ่งมั่นของเจ้าตัวและลิลลี่น้องสาวรวมทั้งคุณแม่ล่าสุดเจนนี่โพสต์โชว์สี่ห้องนอนสวยสุดหรูพร้อมเผยว่าเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่ห้องนอนแล้วชอบแบบไหนกันคะทุกคนช่วงนี้ว่างจัดบ้านนวลไปพร้อมโชว์แต่ละห้องว่าห้องนี้ทำไว้สำหรับรับรองแขกที่มาพักที่บ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติสนิทมิตรสหายหรือพี่ๆศิลปินท่านใดว่างเรียนเชิญได้นะคะยินดีให้บริการค่ะ555ส่งท้ายอีกหนึ่งห้องนอนของบ้านห้องนี้เรียบๆสบายตาจัดไว้สวยๆเผื่อแม่เบื่อบ้านลิลลี่จะได้มานอนบ้างครบทุกห้องแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านมีเวลาจัดห้องอย่าเบื่อกันนะคะบ้านได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่ยังได้โพสต์ให้กำลังใจคนที่เจอมรสุมชีวิตด้วยว่าต่อให้ชีวิตของคุณจะต้องโดนด่าดูถูกเหยียดหยามโดนหลอกโดนหักหลังพังพินาศแฟนคบชู้เพื่อนไม่คบญาติไม่ช่วยป่วยติดเตียงมีหนี้ค้างแชร์รถไม่มีบ้านโดนยึดหรือเจออะไรที่แย่กว่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดทนและผ่านมันไปให้ได้แค่นี้เร่งทำคะแนนนิกกี้เหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยก่อนวันวาเลนไทน์เร่งทำคะแนนต่อเนื่องนิกกี้ใจปล้ำเหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยก่อนถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์พร้อมกระซิบบางอย่างข้างหูเล่นเอาก้อยเขินหนักมากยิ่งนับวันจะได้เห็นความหวานของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดและนักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ตั้งแต่เปิดตัวกำลังศึกษาดูใจกันนั้นความสวีทหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังคงปากแข็งอุบเรียกว่าแฟนแต่ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์สุดน่ารักให้แฟนคลับได้คิดไปไกลอยู่บ่อยๆอ่านข่าวก้อยนิกกี้โพสต์กุ๊กกิ๊กอีกแล้วตัวติดกันขนาดนี้ต้องเรียกแฟนได้แล้วแหละอ่านข่าวหวานหนักก้อยเปลี่ยนคำเรียกนิกกี้สุดสวีทปิดซอยเดทแบบบ้านๆล่าสุดอีกไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่วันแห่งความรักที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งหนุ่มนิกกี้ขอเร่งทำคะแนนสั้นหน่อยโดยเจ้าตัวคิดอยู่นั้นว่าจะไปซื้อของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้กับคนพิเศษอย่างก้อยอรัชพรอะไรดีจนในที่สุดตัดสินใจซื้อเครื่องประดับพอมาถึงร้านเครื่องประดับซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็เลือกอยู่นานจนในที่สุดได้ต่างหูและจี้เซตอินฟินิตี้เลิฟที่มีความหมายถึงรักนิรันดร์และรักไม่มีที่สิ้นสุดแถมเลข8ยังเป็นเลขมงคลที่แสดงถึงความมั่นคงและร่ำรวยอีกด้วยเท่านั้นไม่พอหนุ่มนิกกี้จัดหนักซื้อดอกไม้ให้คนพิเศษก้อยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ดอกไม้สดแต่เป็นดอกไม้สีทองที่เลี่ยมด้วยทองอีกด้วยรวมมูลค่าของขวัญทั้งหมดก่อนวันวาเลนไทน์เบาๆ 32,590 บาทจากนั้นหนุ่มนิกกี้แอบไปทำเซอร์ไพรส์สาวก้อยที่ร้านทำเล็บเล่นเอาก้อยถึงกับแซวว่าให้แหวนหรอจากนั้นหนุ่มนิกกี้
มอบของขวัญก่อนวันวาเลนไทน์เป็นต่างหูจี้และดอกไม้แถมยังแอบกระซิบข้างหูอีกว่าชอบไหมครับชอบผมไหมครับทำเอาก้อยเขินหนักมากฝนธนสุนทรทำผิดหรอแม่นกน้อยไลฟ์ของเงินเพื่อวงดนตรีวอนแฟนๆโปรดเข้าใจฝนธนสุนทรทำผิดหรอแม่นกน้อยไลฟ์สดของเงินเพื่อความอยู่รอดของลูกๆในวงดนตรีวอนแฟนๆโปรดเข้าใจแม่นกน้อยไม่ต้องการสร้างดราม่าจากกรณีที่แม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานเจิมระสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดส่งผลให้แทบไม่มีงานอีกทั้งพ่อหลอดผู้ก่อตั้งหมอลำคณะเสียงอีสานล้มป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูทำให้แม่นกน้อยตัดสินใจประกาศขายบ้านตองห้ามมูลค่า100กว่าล้านรวมถึงเปิดรับเงินบริจาคเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ารวยเป็นร้อยล้านมาของเงินคนจนทีกับวงอื่นๆขนาดเล็กยังดิ้นรนด้วยตนเองได้อ่านข่าวดราม่าเดือดแม่นกน้อยเปิดรับเงินบริจาคโดนจวกยับรวยเป็นร้อยล้านมาขอคนจนอ่านข่าวแม่นกน้อยประกาศขายบ้านรักษาพ่อหลอดสามีป่วยหนักต่อลมหายใจเสียงอีสานล่าสุดฝนธนสุนทรหนึ่งในลูกศิษย์ที่อดีตเคยเดินสายร้องเพลงกับแม่นกน้อยเปิดใจถึงกระแสดราม่าผ่านวันบันเทิงว่าแม่นกน้อยเป็นคนเข้มแข็งมากท่านต่อสู้และอดทนแม้ว่าจะเจอวิกฤตอย่างไรก็ตามแต่แม่นกน้อยจะไม่ยอมทิ้งวงเสียงอีสานเป็นอันขาดซึ่งครั้งนี้แม่นกน้อยเจอวิกฤตโควิด-19จึงไม่สามารถทัวร์คอนเสิร์ตได้เหมือนเดิมอีกทั้งคุณพ่อหลอดป่วยกระทันหันจนต้องเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูจึงจัดเป็นต้องขอรับบริจาคเพื่อความอยู่รอดของลูกๆในวงดนตรีโดยในฐานะที่ฝนเคยเป็นลูกแล้วแม่นกน้อยทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของลูกๆในวงแม้กระทั่งไลฟ์สดร้องเพลงแลกกับเงินซึ่งแม่นกน้อยผิดหรอที่ทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรือฆ่าคนตายแต่ใช้ความสามารถของแม่นกน้อยแลกรับเงินโดยที่ไม่ได้บังคับใครให้บริจาคพร้อมวอนคนที่หาว่าชอบสร้างดราม่าคุณมีสิทธิ์มองในแง่ลบแต่ไม่มีสิทธิ์ไปด่าหรือไปว่าเพราะนี่คือการใช้ชีวิตและการดิ้นรนเพื่อครอบครัวและลูกอยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเรายืนยันแม่ไม่ทำอะไรผิดมันคือมรสุมของแม่ที่ต้องเจอ